เราจะหารูปภาพสวยๆรูปแนวการ์ตูนแล้วก็คลิปวิดีโอต่างๆที่ใช้ได้โดยไม่มีลิขสิทธิ์ได้อย่างไรในการตัดต่อวิดีโอด้วยแคนว่าสามารถทำได้เดี๋ยวไปดูได้เลยครับไม่รู้จะเริ่มต้นทำช่อง YouTube อย่างไรศึกษาเองก็ไม่เข้าใจทำช่อง YouTube มานานแต่ไม่มีไรายได้สักที อยากมีที่ปรึกษาช่วยแนะนำการทำช่อง YouTube อย่างไรให้มีไรายได้สนใจเรียนรู้ติดต่อได้ที่ l ล n e s e k y o u t u b e สวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube ในการตัดต่อวิดีโอออนไลน์ด้วยแคนว่าในบทนี้ครับผมจะพูดถึงวิธีการหาสื่อต่างๆมาทำให้วิดีโอเราสวยขึ้นครับผม อ้าวทุกคนมาดูกันได้เลยนะครับมาที่แคนวาเช่นเดิมเลยนะครับผมอ่าอันนี้ผมใช้ในเจ้าตัวระบบมืมอถือ Android นะครับส่วนถ้าท่านไหนใช้ใน iOS ก็หน้าตาใกล้เคียงกันนะเช่นเดิมครับอ่าผมก็จะตัดต่อลง Youtube ใช่ไหมนะผมก็เลือกเป็นวิดีโอเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้ทบทวนให้นิดนึงนะแล้วก็เลือกเป็นแบบวิดีโอธรรมดาเลยเป็นแบบแนวนอนนะถ้าท่านไหนจะทำวิดีโอแนวตั้งหรือ y o u ูทูบช็อ t หรือลง Tik Tok อกก็อย่าลืมเลือกคำว่าวิดีโอมือถือนะครับส่วนของผมเลือกเป็นอันนี้ก่อนนะวิดีโออ่ะต่อมาครับจากบทที่แล้วผมได้พูดถึงวิธีการใช้เทมเพลตสวยๆไปแล้วแต่คราวนี้ผมจะไม่ใช้เทมเพลตนะผมจะสอนวิธีการถึงหารูปต่างๆเลยนะครับเสร็จแล้วมาหน้านี้เทมเพลตเราไม่ใช้นะเราก,กดที่ตัวนี้เลยดีกว่าครับปุงงลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นมาแล้วเป็นหน้าตากระดาษว่างๆเปล่าๆแบบนี้ นะครับเราไม่ต้องตกใจกลัวไปว่าจะทําอย่างไรหรือถ้ามันขึ้นหน้าตาอันนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ยิ้มแป้นเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมานั่งกดปุ่มใหม่แต่ถ้าพี่น้องท่านไหนไม่ขึ้นหน้านี้นะครับเอานิ้วนิ้วเนี่ยเลื่อนนี้ลงก่อนนะครับนี่เห็นไหมนะเลื่อนลงก่อนนะอ่าเสร็จแล้วถ้าเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเรากดที่ปุ่มบวกตรงนี้ได้เลยปุ๊บเจ้าตัวเครื่องมือก็จะเข้ามาหมดแล้วนะครับตรงนี้เห็นไหมครับ เอา้าเราจะหาของฟรีในแคนวามาใช้งานนะครับหลักๆจะอยู่ที่เจ้าตัวเมนูที่ชื่อว่าองค์ประกอบนั่นเองตรงนี้นะครับนี่ถ้าพี่น้องท่านไหนครับสมัครสมาชิกของแคนวาก็สามารถใช้ได้ฟรีทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรูปภาพการ์ตูนเวกเตอร์รูปไม่มีพื้นหลังวิดีโอ แต่ถ้าท่านไหนยังไม่สมัครก็ไม่เป็นไรจะใช้ได้เฉพาะบางรูปเท่านั้นที่ไม่มีมงกุฎอยู่นะอ่าเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงครับพอผมกดองประกอบเสร็จปุ๊บนะครับและตรงนี้เนี่ยหน้าที่ของเราก็คือเราก็ค้นหารูปอะไรก็ได้จากแคนวาซึ่งมีเป็นหมื่นเป็นแสนรูปเลยนะครับหรือจะค้นหาตามคําพูดที่เขาเนี่ยบอกเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ย เป็นคนที่ชอบกินอันนี้มากเลยครับผมชอบกินอินทผลัมอ่านะครับอินทผลัมเดี๋ยวทุกคนลองเสิร์ชดูนะครับอินทผลัมอ่าดูนะครับคือผมกําลังทดลองเสิร์ชด้วยภาษาไทยนะครับตรงเสิร์ตตรงนี้เนี่ยภาษาไทยก็พิมพ์ได้ภาษาอังกฤษก็พิมพ์ได้นะครับตรงนี้แต่ถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีโอกาสจะเจอรูปภาพมากกว่านะผมทดลองเป็นภาษาไทยก่อนเลยนะครับตรงนี้นะอินทผลัมปาบเข้าไป เห็นไหมครับนี่ขนาดเสิร์ชเป็นภาษาไทยนะครับมันก็ยังขึ้นเลยนะตรงนี้ในแถบทั้งหมดตรงนี้ก็คือจะเป็นการรวบรวมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกราฟิกก็คือรูปแนวการ์ตูนอันนี้คือรูปภาพถ่ายอันนี้เป็นวิดีโอครับผมเห็นไหมแล้วก็อันไหนที่มีมงกุฎสีทองอย่างที่ผมบอกก็คือจะใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับผม นะซึ่งถ้าเราเลือกใช้เนี่ยแต่ถ้าเรายังไม่สมัครสมาชิกเราก็กดใช้ได้เหมือนกันนะแต่เวลาที่เราจะส่งออกเป็นไฟล์วิดีโอหรือส่งออกเป็นไฟไล,ล์รูปภาพอันนี้เนี่ยขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยมันจะติดที่เราจะส่งออกไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านไหนยังไม่จ่ายเงินก็เลือกเป็นแบบที่ไม่มีมงกุฎสีทองก่อนได้เลยนะครับเห็นไหมครับรูปอินทผลัมีเยอะแยะมากมายเลยสมมุตินะครับว่าเราต้องการที่จะเน้นแนวการ์ตูนคือกราฟิกนั่นเองกดที่กราฟิกนะครับ เเห็นไหมครับโอ้โหสวยๆเพียบเลยนะมีทุกรูปแบบเลยนะครับตรงนี้อ้าวลองดูสักแบบหนึ่งละกันนะครับผมเอาแบบนี้นะไม่มีคําว่าโปรจิ้มเลยครับถ้าเราเลือกแล้วนะปักลงไปเสร็จแล้วครับอินทผลัมก็จะวิ่งเข้ามาอยู่ในหน้ากระดาษป,ป่าของเราเราก็สามารถเปลี่ยนตนําแหน่งเอานิ้วลากครับเปลี่ยนตําแหน่งเปิด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 ได้ถ้าต้องการขยายขนาดครับผมเอานิ้วลากที่มุมใดมุมหนึ่ง แล้วก็เปิดออกมาถ้าต้องการหมุนมันนะครับตรงนี้เราก็กดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนมันได้ครับปื๊ดปืด,ปดหมุนมันได้นะเห็นไหมครับอ่าต่อมาครับผมจะเอาอันใหม่เข้ามานะก็กดไปที่บวกเลยนะครับปึ๊บอ่าเสร็จแล้วผมขอเปลี่ยนบ้างครับเอาเป็นแนวภาพถ่ายบ้างดีกว่าอ่าดูครับภาพถ่ายก็คือรูปธรรมดานั่นแหละ เห็นไหมครับมีทั้งแบบรูปที่เขาแบบจัดเซตสวยๆแบบนี้แล้วโอ้โหเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยนะเพราะว่าเ,าเวลาออกกําลังกายเนี่ยต้องกินนะครับมันจะได้มีพลังงานในการวิ่งนะครับผมหรือว่าจะเป็นแบบรูปที่ไม่มีพื้นหลังเราไม่ต้องมานั่งเจาะฉากหลังเองดูสิครับแบบนี้ก็แจ๋วเช่นเดียวกันนะครับผมขอเลือกแบบนี้นะแบบไม่มีพื้นหลังนะครับผมเห็นไหมครับมีอีกเพียบเลยนะตัวนี้เอานิ้วเลื่อนลงไปได้นะครับผมเห็นไหมนี่มีอีกบานเบอร์เลยอ่านะครับ อ่าผมเอานี้ดีกว่าครับใหญ่ดีนะกดที่รูปนี้เลยโครมเข้าไปเห็นไหมครับอินทบาล,ลัมมาอีกแล้วแล้วก็ขยายขนาดได้ตัวนี้ครับเอานิ้ววางแล้วก็หดมาลงไปเห็นไหมครับตรงนี้ก็ถอยหน้าถอยหลังอา่าเรียงจัดเรียงให้มันสวยงามได้นะครับแล้วตัวนี้เราสามารถจัดเรียงลําดับได้นะครับเช่นอยากจะให้อ่าเจ้าตัวรูปที่เป็นการ์ตูนตอนนี้นะครับเห็นไหมว่ามันอยู่ด้านล่างอยู่ตรงนี้ เพราะว่ามันถูกทับอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับถ้าผมต้องการให้มันอยู่ด้านบนนะครับก็จิ้มไปที่กระตูนหนึ่งครั้งปึง๋งตรงนี้นะเสร็จแล้วนะครับเรากดที่จุด3จุดตรงนี้ด้านล่างนะครับก็จะมีคําว่านี่เห็นไหมครับคําว่าส่งไปนํามาไว้ข้างหน้านั่นเองนะครับผมอ,อยู่ไหนเอ่ยเห็นแว๊บๆตรงนี้นะครับผมเห็นไหม ส่งไปข้างหลังส่งไปข้างหลังสุดตรงนี้นํามาไว้ข้างหน้าคือตัวนี้นั่นเองเห็นไหมครับผมกดนํามาไว้ข้างหน้าเลยตรงนี้นะเปิบเห็นไหมครับเจ้าลูกกระตูนเนี่ยก็จะมาอยู่ข้างหน้ารูปถ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมาครับเดี๋ยวจะลองค้นหาอีกอันนึงก็คือคนนี้กดกระบาดปิดไปก่อนนะก็คือเจ้าตัววีดีโอนเองกดปุ่มบวกเลยนะครับปาบเข้าไปเราก็ไปที่แถบวิดีโอได้เลย ปิบตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยจะมีวิดีโอเกี่ยวกับอินทผลัมหรือเปล่าโอ้ยังมีนะอันนี้นะครับเราแค่เอานิ้วไปวางนะเดี๋ยวมันก็จะเล่นอัตโนมัติให้กรับเราเลยนะครับผมอ๋อไม่ยอมเล่นหรอครับไม่เล่นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจิ้มเลยละกันนะนี่ครับคือ um นะอินทผลัมนะเอานี้ดีกว่าจิ้มเลยครับอันนี้คือความยาวของวิดีโอนะประมาณ26ิวินะแต่ต้องบอกก่อนนะว่าวิดีโอส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องสมัครสมาชิกถึงจะใช้ได้นะครับผม นะซึ่งปีหนึ่งก็ประมาณ200บาทเอ้ย2,000บาทเอ้ยท800บาทสิปีนึงประมาณ1,800บาทแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งหมด5คนเลยนะยเฉลี่ยก็คือคนนึงประมาณ300กว่าบาทนั่นเองนะครับเสร็จแล้วอถ้าเป็นวิดีโอนะครับกดเลือกตุ่มเลยกดเสร็จปุ๊บครับวิดีโอก็จะมาอยู่ที่หน้านี้แล้วนะครับผมแล้วมันก็จะเล่นอัตโนมัติเลยนะเดี๋ยวดูวิดีโออินทรผาลัมครับเห็นไหมนี่คือวิดีโอนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถทำการครอปวิดีโอได้นะครับตรงนี้นะ,อะเอานิ้วลากเลยครอปให้มันเหลือแค่นี้ก็ได้นะครับครอปออกมาหน่อยหนึ่งเห็นไหมครับเราทำได้หมดเลยนะตรงนี้จะครอปให้มันเล็กให้มันใหญ่ทำได้หมดเลยแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งวันให้มันใหญ่โตอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าเราต้องการให้มันเป็นพื้นหลังที่เป็นวิดีโอเลย นะครับเราก็กดที่จุด3จุดนั่นเองนะครับปึ๊บอ่าจุด3จุดนะเสร็จแล้วนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีคําว่าอะไรครับนี่กำหนดเป็นวิดีโอกรหนดวิดีโอเป็นแบ็กกราวก็คือให้มันเป็นพื้นหลังนั่นเองครับผมปึ้งเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นวิดีโออินทผลัมที่เป็นพื้นหลังแล้วอ่าอันนี้ถ้าผมไม่เอานะผมกดที่ตัวมันแล้วกดที่ถังขยะก,ก็คือลบทิ้งไปนะครับผมเห็นไหม วิดีโอที่เมื่อกี้นี้นะครับผมก็จะเป็นอันนี้แล้วนั่นเองนะครับเป็นวิดีโอที่เป็นพื้นหลังเต็มจอนะครับส่วนตัวนี้ถ้าเราเนี่ยอยากจะได้เพิ่มเติมนะครับก็กดปุ่มบวกก็ได้นะตรงนี้ปุ๊บมันก็จะออกมาอีกรูปหนึ่งเห็นไหมครับแยกออกมาอีกรูปหนึ่งแล้วถ้าไม่เอาก็กดถังขยะลบทิ้งไปหรือถ้าทาอะไรผิดไปก็กดันด o ด้านบนได้นะครับคําสั่งตัวนี้ก็คือ undo ทําอะไรผิดไปก็กดย้อนกลับได้เสมอนั่นเองนะ ปุ๊บกดย้อนกลับเห็นไหมครับกลับมาแล้วอีกอันหนึ่งนั่นเองครับผมขออนุญาตลบชิ้นก่อนนะครับจะได้ดูไม่ลกนะตรงนี้กดเลยแล้วก็ลบทิ้งนะครับถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะจัดองค์ประกอบภาพใหม่ให้มันดูสวยงามให้มันใหญ่ขึ้นให้เราเอานิ้วจิ้ม2ครั้งนะครับตึ๊กตึก,ตก,ตกนิ้วจิ้ม2ครั้งนะเห็นไหมครับมันก็จะเป็นกรอบแบบนี้นะแล้วเราก็สามารถเอานิ้วลากจัดองค์ประกอบภาพใหมให่ให้มันใหญ่โตขึ้น ให้มันอยู่ในมุมไหนก็ได้แล้วแต่ที่เราต้องการได้เลยครับนะครับอันนี้ผมอันนี้ลากนะให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยอ่าปึ๊บให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็จัดองค์ประกอบภาพได้นะครับปึ๊บนี่อ่ะลากอีกให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็จัดองค์ประกอบภาพได้เลยนะครับพอทําเสร็จแล้วนะครับด้านล่างก็จะมีคําว่าเสร็จแล้วปึ๊บเรียบร้อยใหญ่ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคครับอันนี้แหละครับผมเดี๋ยวขอเช็คอีกรอบนึงนะกดปุ่มบวก อ่าโอเคครบเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดมีทั้งกราฟริกภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอนั่นเองนะครับส่วนเรื่องเสียงด๋ยจะพูดทีหลังในบทต่อไปนั่นเองนะครับนี่แหละครับก็คือวิธีการหารูปภาพนะไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายภาพการ์ตูนวิดีโอมาใช้งานในเจ้าตัวแคนวาซึ่งทางระบบเขาแจ้งว่าถ้าเราสมัครสมาชิกเนี่ยสามารถใช้ได้ฟรีโดยไม่ติดลิขสิทธิ์เลยนะครับแต่ถ้าไม่ได้ไม่ได้สมัครสมาชิก เขาบอกว่าใช้ได้หนึ่งครั้งนะซึ่งตัวนี้เนี่ยอ,อาจจะลองไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับแนะนําว่าใช้จริงจังสมัครสมาชิกไปเลยจะได้ใช้รูปได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่ติดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับพี่น้องท่านไหนดูแล้วมีข้อสงสัยอย่างไรสอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบคําถามให้แล้วก็ในบทต,ต่อไปผมจะพูดถึงอะไรดีเอย่ยมีการใส่รูปภาพแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ต่อไปผมจะพูดถึงวิธีการเอารูปภาพจากมือถือของเรารูปภาพจากคอมพิวเตอร์อของเรามาใช้ จะทำอย่างไรเดี๋ยวไปดูในบทต่อไปได้เลยนะครับขอบคุณมากครับลงมือเฮ็ด